จะมารีวิวนะครับเคลือบแก้วร้านน้องไอติมออโต้แคร์เซอร์วิสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเคลือบเสร็จคันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับประมาณ8 โมงนะครับเพิ่งเสร็จเองนะครับดูความเงาความฉ่ำนะครับความเงาความฉ่ำมันได้อยู่แล้วครับขึ้นชื่อว่าเคลือบแก้วไม่เงาอย่าพูดว่าเคลือบแก้วเลยครับจริงไหมครับทำมา20,000-30,000ต้องเงาอยู่แล้วครับแต่คราวนี้20,000-30,000มันติดอยู่ที่ว่าผมไม่รู้นะครับอันนี้ว่าของผมเป็นอย่างเงี้ยครับหลักหมื่นนะครับผมเทสนะครับว่าน้ำมันกิ้งอย่างเงี้ยนะครับกิ้งเร็วนะครับช้าๆนะครับนี่ผมฉีดแต่ข้างบนนะครับผมไม่ได้ฉีดข้างล่างเห็นไหมครับกิ้งเร็วแล้วไม่ทิ้งหางนะครับให้ดูจัดๆนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตรงท้ายมันนะครับกิ้งไวมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับกล้องโฟกัสแทบไม่ทันนะครับมันจะกิ้งไวมากผมไม่ได้ฉีดตรงนี้นะครับฉีดตรงนี้คือผมว่าพื้นๆไปเนี่ยเห็นไหมครับผมฉีดจากระดับสูงสุดเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับตากฝนแล้วต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับน้ำต้องกิ้งเลยฟุบฟับฟุบฟับเลยนะครับถือว่าเป็นผลนะครับแล้วไม่ใช่ว่า2 ฝน 3 ฝนแล้วไปเลยนะไม่เอานะครับตัวนี้คือการโคนได้จริงนะครับให้ดูเม็ดน้ำครับกลมไม่กลมเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับนะครับเนี่ยครับร้านน้องไอติมออโต้แคร์เซอร์วิสนะครับเห็นไหมครับแห้งเลยต้องอย่างนี้นะครับไม่เกาะกันเลยนะครับนี่หมดขวดไปเลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดน้ำเม็ดเล็กๆก็ไหลนะครับพยายามที่จะไหลตกพื้นนะครับโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับก่อนปีใหม่นี้ราคาโปรโมชั่นไม่เกินหมื่นนะครับไม่เกินหมื่นจริงๆนะครับเข้ามาเลยนะครับรถคันแค่ไหนก็ไม่เกินหมื่นนะครับผมรับประกันให้นะครับ1 ปีนะครับ1 ปีเต็มนะครับจัดมาเลยนะครับน้องไอติมออโต้แคร์เซอร์วิสนะครับไฟไม่มากครับผมใช้เป็นไฟหลอด LED มากกว่านะครับไม่ได้ใช้หลอดนีออนนะครับความเงาความสว่างเลยไม่เป็นเหลี่ยมตรงเหลี่ยมๆนั่นนะครับเห็นไหมครับที่มันเงาเงาจ้าๆหน่อยครับไม่มีการตัดต่อใดๆไม่มีการตกแต่งใดๆนะครับรูปนะครับมีอย่างนี้ลงอย่างนี้เลยนะครับเอากันสดๆเลยนะครับอย่างนี้เลยภายในดูแลให้เรียบร้อยอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับความใสความเงาของกล้องโฟกัสไม่ทันนะครับเพราะว่ากล้องราคาถูกมากที่เอามาเทสคันนี้ก็3 ปีแล้วโอเคครับฝากไว้แค่นี้น้องไอติมออโต้แคร์เซอร์วิสครับราคาไม่เกิน10,000 บาทแน่นอนนะครับ